กับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะพี่ๆกทมช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับค่ะเริ่มมาที่ข่าวแรกสำหรับเขตบางพลัดเป็นการตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพครับสำหรับเขตบางพลัดโดยทางคุณกนิกาสังประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัดนะครับและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพเขตบางพลัดณศูนย์ฝึกอาชีพเขตบางพลัดซอยจรัญสนิทวงศ์79แขวงบางพลัดเขตบางพลัดครับทางเขตได้มีการจัดอบรมฝึกอาชีพอยู่เสมอๆใครสนใจอยากจะมีอาชีพเสริมในการที่สร้างรายได้ซึ่งต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้ก็สามารถติดตามข่าวสารได้ในรายการตีของร้องข่าวหรือนะครับสอบถามที่เขตที่ท่านนั้นอาศัยอยู่ได้เลยนะครับจะเป็นเขตบางพลัดจะเป็นเขตจตุจักรจะเป็นเขตลาดพร้าววังทองหลางหรือว่าสะพานสูงได้ทุกเขตเลยนะครับต่อเนื่องกันไปที่เขตยานนาวากันบ้างค่ะมีการตรวจเยี่ยมชุมชนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะต้องบอกว่าที่เขตยานนาวาเขาให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่จริงๆค่ะนายสุทัศน์รุจินรงค์นะคะท่านผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบางโพงพางได้มีการออกตรวจเยี่ยมชุมชนซอยสันสุขนะคะและที่ชุมชนซอยพัฒนาการเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะแน่นอนว่าประชาชนก็มีข้อเสนอต่างๆมาด้วยถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีค่ะระหว่างข้าราชการนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่เขตทวีวัฒนานะครับเป็นเยี่ยมชมนะครับโครงการปุ๋ยหมักโครงการดีของทางเขตทวีวัฒนานะครับสำนักงานเขตทวีวัฒนาครับโดยทางคุณสุวิทย์แสงเสน่ห์ผู้อำนวยการขออภัยครับผู้อำนวยการเขตนั้นพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเข้าเยี่ยมชมโครงการปุ๋ยหมักจากวัชพืชโรงปุ๋ยหมักหมู่บ้านร่วมเกื้อเขตทวีวัฒนาครับอยากจะแนะนำให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมักในการปลูกต้นไม้แทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่านอกจากที่จะไม่ทำลายนะครับไม่ทำลายดินแล้วยังเป็นการเสริมสภาพแล้วก็แร่ธาตุให้กับดินนั้นอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกต่อไปในปีต่อไปด้วยนะครับค่ะต่อเนื่องกันไปนะคะที่บริเวณสาทรค่ะมีการตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ค่ะครับนางสาวพนิษฐ์นาธนาอภินันค่ะท่านผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายทะเบียนฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายพัฒนาชุมชนค่ะรวมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารมาที่3รักษาพระองค์ออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ค่ะรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะงานบริการต่างๆที่มีการดูแลที่ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูค่ะไปต่อกันที่เขตภาษีเจริญนะครับเป็นการลงพื้นที่ป้องกันไข้เลือดออกนะครับสำหรับเขตภาษีเจริญโดยทางคุณโคสิทธิ์อักษรชาติผู้อำนวยการเขตลงพื้นที่ในชุมชนวัดรางบัวชุมชนเพชรเกษม56และเพชรเกษม58ชุมชนวัดจันทร์ชุมชนนวมประดิษฐ์ชุมชนเพชรเกษม21โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ประธานชุมชนกรรมการชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขในการให้ความรู้ครับแล้วก็คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยแนะนำให้ใส่ไซอาเบสในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายความภาชนะที่มีน้ำขังทุกฝ่ายครับร่วมมือกันเพื่อทำให้ชุมชนนั้นปลอดภัยนะครับไร้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่นั้นมีเรียกว่าความสุขมากยิ่งขึ้นสำหรับเขตภาษีเจริญนะครับต่อเนื่องกันไปที่เขตคลองเตยค่ะมีการเปิดทางน้ำไหลนะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะนางอัชราวดีชัยสุยรัตน์ค่ะท่านผู้อำนวยการเขตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเก็บวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลที่บริเวณคลองใหญ่ล้อมนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะและนี่เป็นเรื่องราวของช่วงกทมช่วยด้วยนะช่วงหน้าจะเป็นภารกิจที่สำคัญของพี่ฮีโร่นะทั้งเรื่องของการดับเพลิงและก็ช่วยเหลือทุกสุขของคนในพื้นที่50เขตของกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันได้ต่อในรายการตีของร้องข่าวครับครู่เดียวค่ะ